ความรู้สึกก็ช็อกอ่ะบอกเลยว่าช็อกว่าเพิ่งคิดว่าน่าจะเจอพี่ตัวไปเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วหรือว่านี่แหละประมาณนั้นเองก็ยังดูแบบแกยังแข็งแรงอยู่เลยแล้วก็ยังทักกันแบบดูแลตัวเองนะอะไรเงี้ยตอนที่จะแบบจากกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะเออรู้สึกที่เราร่วมงานในเรื่องของเราทุกคนเป็นยังไงบ้างคนดูแลพี่ตัวเป็นทั้งพี่ชายเป็นทั้งครูด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพี่เล่นกับพี่ตัวตั้งแต่ปลายฝนต้นหนาวแล้วก็มาเล่นอีกทีก็คือตอนมนต์รักลูกทุ่งแต่ที่จะแบบสนิทกันจริงๆก็ช่วงมนต์รักลูกทุ่งค่ะก็ได้สอนอะไรเราบ้างคะอู้สอนเยอะแต่พี่ตัวคือแบบจากที่เล่นกันมาเนี่ยคิดว่าแกจะเป็นคนดุเนาะแต่ว่าพอร่วมงานจริงๆพี่ก็เป็นพี่ที่น่ารักมีอารมณ์ขันมีอารมณ์สนุกทำให้เราทำงานด้วยแล้วมีความรู้สึกว่าเราไม่เกรงอะไรเงี้ยค่ะอย่างตอนนั้นคือที่อยู่ในกองมันแล้วทุ่งใช้เวลาอยู่ด้วยกันนานกี่เดือนนะครับโอ้โหหลายเดือนแล้วก็แต่น้ำขึ้นจะน้ำลงใช่มันตอนนั้นคือแบบเช้าถึงเช้าเลยแล้วก็4คนนี้จะต้องแบบอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเขาดูแลเทคแคร์อะไรเงี้ยเพราะมันต้องลุยโคลนต้องขี่ควายต้องส่วนใหญ่จะรวมหัวกันแกล้งกิ๊กมากกว่าเพราะว่าอย่างเวลาเราไปลุยโคลนลุยอะไรมันก็จะมีแบบพวกไส้เดือนพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบพี่ก็ตอนแรกก็จะกลัวเนาะแต่แบบเล็งเห็นว่าถ้ากลัวเนี่ยต้องโดนพี่ๆแกล้งแน่ๆเลยก็เลยแบบไปลองจับไส้เดือนเฮ้ยมันก็ไม่กัดนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดุยๆอะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นก็เริ่มแบบรวมหัวกันละเริ่มแกล้งกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีแบบเขาจับมาได้เขาจับมาให้เราก็แบบเอามาโยนให้กิ๊กอะไรเงี้ยอย่างย้อนตำนานกลับไปคนก็จะพูดมาแล้วทุ่งดังมากในสมัยนั้นมากเราได้คุยกับพี่ตัวหรือว่าได้คุยกับมันพูดยังไงว่าอุ้ยมันดังขนาดนี้ต้องยังไงโอ้โหไม่ต้องคุยกันค่ะแค่นั้นตอนนั้นก็คือรู้อยู่แล้วว่ามันดังมากก็ไปโชว์ตัวทีนึงก็บางทีก็แบบวันหนึ่ง3โชว์อะไรเงี้ย3ที่อะไรเงี้ยค่ะ40นาทีลงจากตรงนี้ขึ้นรถตู้ต่อไปอีกที่นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดังมากนะตอนนั้นหลายคนมองบอกว่าพี่ตัวคือสุภาพบุรุษตรงนี้พี่ต้องคิดสุภาพบุรุษที่สุดในโลกจริงๆเพราะว่าจะเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นคนที่เพอร์เฟคมากดีกว่าตั้งแต่เริ่มเจอมานะคะเพราะว่าโอ้โหพี่เขาหล่อเนาะการศึกษานะตอนนั้นคือจบมาก็แบบว้าวอะไรเงี้ยสาวผัดอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่แบบสาวๆใฝ่ฝันมากอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มาเล่นละครด้วยกันก็แบบโอ้เป็นพี่ที่แบบน่ารักมากด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก่อนหน้านี้คือไม่ทราบเลยว่าพี่เขาป่วยด้วยตอนที่เจอปลายปีไม่รู้เลยค่ะจำได้ว่ารู้สึกจะไปงานไหว้ครูหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละแล้วก็ยังมีแซวเล่นกันอยู่เลยเหมือนแบบเอ้ยพี่หนูว่างนะหนูพร้อมนะไปได้เสมออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเหรอแต่พอจะกลับก็แบบสวัสดีก็ยังแบบเอามือมาตบหัวดูแลตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบก็ยังเป็นพี่ที่น่ารักอยู่เสมอคือแบบไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนก็ยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือทราบข่าวมาจากไหนคือจริงๆเราคือแบบกำลังนั่งทานข้าวอยู่แล้วเพื่อนก็เปิด Facebook อะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าพี่ตัวเสียแล้วนะผมแบบเฮ้ยไม่ใช่ละอันนี้เริ่มไม่ใช่ละเริ่มแบบเอาให้จริงเอาให้จริงอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มแบบค่อยๆไล่ดูมาเรื่อยๆก็เริ่มแบบเอ้ยเริ่มมีข่าวคนนั้นคนนู้นคนนี้ต่อก็เริ่มมันคือเรื่องจริงหรออะไรเงี้ยก็ช็อกเหมือนกันก็โทรถามเพื่อนว่าแบบรู้ข่าวไหมอะไรเงี้ยค่ะคำพูดสุดท้ายนะคะที่เราอยากจะบอกเขาก็อยากจะบอกพี่ชายว่าให้หลับให้สบายเถอะค่ะพี่ก็น่าจะเหนื่อยมามากพอแล้วอะไรเงี้ยค่ะ